สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันกันปากเอาพี่ภูครับสวัสดีค่ะ15นาฬิกาตรง PSI 61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างลือณรมนเพ็ญโยสินวัฒน์ดินนะคะชรบุรณะฮิรันจัดอีเวนต์ทำคลิปชมบิ๊กป้อมค่ะนะฮะอันนี้เขาลือกันนะฮะอันนี้ก็มีมาเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะจะปิดหรือไม่ปิดหรือเปล่านะฮะนกน้อยอุไรพรนะฮะรือยุบวงเสียงอีสานนะตอนนี้หนี้ท่วมกว่า20ล้านแล้วฮะโอ้โหส่วนคนนี้นะคะงานดีงานดีค่ะอินสารีนะคะถอดท่อนบนโชว์ความฟิตนะคะเห็นหน้าใสๆแต่ว่าหุ่นร้าวใจมากเลยนะฮะคุณผู้ชมช่วงนี้ช่วงแรกสนับสนุนโดย VC วิตซีนะฮะวิตามินซีสุดพิเศษสุดล้ำนะฮะมหัศจรรย์มากๆเลยนะฮะซื้อ2แถม1และของที่แถมต้องบอกไว้ก่อนว่าโอ้โหหาไม่ได้อีกแล้วในเคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่าเคาน์เตอร์ไหนๆหรือเจ้าไหนนะฮะตัววิตามินซีตัวนี้จะช่วยลบรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวนะฮะและที่สำคัญจะเพิ่มความใสให้กับผิวหน้าอันนี้เห็นผลตั้งแต่ขวดแรกนะผิวจะใสสว่างขึ้นนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนสีรองพื้นเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ครีมกันแดด PA++ SPF 40นะฮะ PA++ พร้อมโฟมล้างหน้าที่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่จะไปเพิ่มความสว่างให้กับผิวคุณด้วยเช่นเดียวกันใครอยากหน้าสวยใครอยากหน้าใสจนเพื่อนทักต้อง VC VC เท่านั้นวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณรับ VC VC เซรั่มไปเลย2ขวดแถมให้เลยอีก5อย่างด้วยกันนะคะ1ค่ะแถม VC VC เซรั่ม1ขวดครีมกันแดด1หลอดโฟมล้างหน้า1หลอดสเปรย์แอลกอฮอล์อีก1ขวดแล้วก็ยังมีตะข่ายตีฟองอีก1ชิ้นให้ด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นสนใจนะคะโทรเข้ามาได้ที่021054488ย้ำกันอีก1รอบค่ะ021054488หรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะที่ @rachavc ค่ะคุณผู้ชมนะของดีนะแล้วก็แถมให้ขนาดนี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะมากันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันนะครับยังเป็นข่าวที่หลายคนกำลังจับจ้องอยู่เหมือนกันนะฮะลือหึงนะว่าคุณณรมนนะฮะตอนนี้ก็เป็นอะไรนะโฆษกแล้วก็เป็นในนี้ด้วยนะครับเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเศรษฐกิจของพรรคอนาคตพรรคอะไรนะพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐนะฮะเขาบอกว่าไปดีลนะฮะชรบุรณะฮิรันมาจัดอีเวนต์ทำคลิปชมบิ๊กป้อมค่ะคือสำหรับชรบุรณะฮิรันเนี่ยช่วงนี้ก็คือเขาโดนดราม่าหลายดราม่าหนักมากๆเลยนะคะเรื่องของการที่บริจาคช่วยดับไฟป่าที่ภาคเหนือซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะไปโยงกับดราม่าก่อนหน้านี้ที่คุณชรไปทำคลิปร่วมปลูกป่ากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อมที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีการชื่นชมว่าบิ๊กป้อมเนี่ยน่ารักตัวจริงน่ารักมากเลยจะทำให้ยอดฟอลโล่เนี่ยลดฮวบจนนำมาถึงเรื่องของการที่ขุดคุยเรื่องของการบริจาคดับไฟป่าที่ดูเหมือนว่าจะใหญ่กว่าเรื่องก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยนักข่าวเขาก็เอาเรื่องนี้ไปถามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือคุณณรมนพินโยสินวัฒน์นะคะเพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาว่าคุณณรมนเนี่ยเป็นแม่งานไปดีลคุณชรบุรณะฮิรันช่วยทำอีเวนต์โปรโมทให้กับพลเอกประวิตรซึ่งมีค่าใช้จ่ายกว่า 300,000 บาทเพื่อที่จะดึงคะแนนความนิยมให้กับคนรุ่นใหม่ให้กับบิ๊กป้อมหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยนักข่าวเนี่ยก็เลยเอาคำถามนี้มาถามคุณณรมนนะคะซึ่งคุณณรมนก็ปฏิเสธแล้วก็ชี้แจงในประเด็นนี้สั้นๆเลยบอกว่าไม่รู้จักกับคุณชรค่ะไม่รู้จักนะแล้วก็ร่วงไม่หยุดเลยนะฮะยอดไลค์เพจนะชรบุรณะฮิรันนะฮะตอนนี้ตกจาก4ล้านค่ะเหลือ2ล้านแล้วเดี๋ยวคงทะยานสู่1ล้านแล้วคงจะไม่ถึงล้านแล้วมันร่วงแบบ ไม่มีอะไรกั้นจริงๆแม่เพราะเมื่อกี้เข้าไปดูเนี่ยวิต่อวิเลยคือลดฮวบลงมาเรื่อยๆเป็นลดฮวบปกติก็ต้องขึ้นฮวบค่ะอันนี้ลดฮวบใช่เป็นยังไงฮะคือมันร่วงแบบไม่มีอะไรกั้นจริงๆนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าคุณชรเนี่ยเขาโดนหลายดราม่าติดต่อกันเริ่มต้นตั้งแต่ดราม่าแรกก็คือเป็นคลิปที่ไปปลูกป่ากับบิ๊กป้อมแล้วก็มีการชมว่าน่ารักอันนั้นก็ลดไประลอกนึงแล้วล้านหนึ่งนะคะส่วนดราม่าที่สองต่อมานี่เหมือนจะหนักกว่าเดิมเพราะว่ามีคนเนี่ยไปขุดคุยเรื่องของการเปิดรับบริจาคช่วยไฟป่าที่เชียงใหม่แล้วหลายเพจเขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าทั้งจำนวนเงินความโปร่งใสแล้วไหนที่คุณชรออกมาพูดอีกในเรื่องของการที่หักค่าใช้จ่ายไปช่วยในส่วนของการบูสต์เพจตัวเองอีก 200,000 บาทตรงนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่นะส่วนดราม่าต่อมาก็คือทางเพจ CSILA เขาก็ออกมาตั้งข้อสงสัยอีกว่าคุณชรเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขาเคยออกมาพูดว่าเขาเคยไปเรียนที่อเมริกามาแล้วเขาบอกว่าเขาถูกกลั่นแกล้งซึ่งหลายข้อสงสัยฝรั่งหัวทองเขาก็เลยสงสัยว่าเป็นนักเรียนไทยเพียงคนเดียวมันใช่เป็นเอเชียเพียงคนเดียวเขาตรวจสอบไปแล้วโรงเรียนมีเอเชียประมาณครึ่งหนึ่งนี่แหละแม่แล้วนายเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็เทศมนตรีเมืองนั้นก็เป็นเอสตียาค่ะเนี่ยชอยไปเรียนที่ไหนแอฟริกาใต้หรือเปล่ามันก็เลยมีหลายดราม่าไงแม่ทำให้คนสงสัยในตัวเขานะคะแล้วก็เลยทำให้ตอนนี้ต้องสงสัยอีกเหรอป้ายเปิดขนาดเนี้ย
ถ้าเป็นชิงร้อยชิงล้านก็ล้านแตกแล้วอ่ะค่ะก็เนี่ยไงก็เลยลดแบบว่ายอดลดหวบหวบเลยหวบหวบค่ะหวบห้าไม่มีขึ้นแล้วตอนนี้แล้วก็โดนจอนวินยูให้กินอาหารเป็นแกงแกงประจำชาติไทยเมนูอะไรคะแม่เขียวหวานฟักค่ะหลายชามเลยทีเดียวอิ่มอิ่มอร่อยนะฮะแล้วก็มีการแสดงอะไรอ่ะแม่ทัวลงทัวลงอีกภูเก็ตแฟนตาซีชิดซ้ายทิฟฟานี่ชิดขวาอาคาซ่าร้องไห้เขามาลงนี่หมดเลยมาลงนี่หมดแล้วรถทัวร์ทุกสถานทุกยี่ห้อทุกเส้นทุกสายทุกสายนะฮะหลายคนก็เอาหนังสือมาเผาโอ้หนังสือที่เขาเขียนใช่มั้ยเขียนใช่มั้ยแล้วคำคมหลายคนก็บอกว่าไปก๊อปของฝรั่งมาอ้าวเหรอใช่แล้วก็ไม่ให้เครดิตฝรั่งค่ะเพิ่งจบปี2010เองอายุเท่าไหร่เองโอ้ก็ผ่านมาไม่กี่ปีรุ่นลูกฉันเลยอ่ะค่ะเก่งอ่ะค่ะแม่จบมือให้น้องชอนค่ะค่ะแต่ตอนนี้ทัวร์ลงนะฮะเรียบร้อยแล้วแม่ทัวร์ลงน้องเขาแล้วนะฮะหลายคนก็บอกกระเทยลูกสาวเพื่อนบอกเสียดายทำไมอ่ะเขาหน้าตาน่ากินอ๋อแล้วบอกมันกินไปเถอะแล้วแม่ไม่กินกูกลัวกูกลัวก้างติดคอกระเทยบอกน่ากินนะแม่สักครั้งหนึ่งได้ไหมค่ะเดี๋ยวเขามีเมียนี่อ่าใช่ใช่มีภรรยาค่ะมีเมียนะคะจบค่ะมีเมียด้วยนะคะเหนื่อยค่ะกู้ยากแล้วค่ะตอนนี้เนาะล่วงแล้วค่ะจบแล้วค่ะคนนี้จบแล้ววิต่อวิเลยแม่จบแล้วค่ะจบแล้วแล้วก็ทุกช่องเลยนะค่ะเล่นเรื่องนี้หมดออนไลน์เล่นทุกช่องเล่นช่องใหญ่เล่นเป็นสกู๊ปเลยว่าไปที่อเมริกา CSI LA ขุดมาว่ายังไงบ้างคนสงสัยแล้วก็ในเรื่องของเงินบริจาคซึ่งไม่เคลียร์แล้วน่าจะถ้ามีคนแจ้งความก็จะโดนประมาณ4คดีอย่างต่ำอ๋อใช่ต้องรอให้มีคนแจ้งความก่อนเดี๋ยวก็คงจะมีใครไปแจ้งค่ะถึงไม่แจ้งก็จบแล้วค่ะต้องมีการตรวจสอบแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าเขาเอาเงินเราไปเยอะนะคะคอร์สที่เขาเปิดเนี่ย 4,000 นะฮะ 3,900 กว่าบาทแล้วกี่คนน่ะแม่ 3,000 กว่าคนอ๋อแล้วคนเราก็คนไทยก็เชื่อเขาแล้วก็ไปดูเขาเขาได้วันเดียว14ล้านน่ะ2ชั่วโมง14ล้านพี่เห็นเขาครั้งแรกเนี่ยพี่เซนส์มันดีดขึ้นมาเลยอ่ะที่แม่บอกว่าดูรายการใช่ไหมคะไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยคนใครอ่ะหน้าตาแปลกๆอันนั้นคือสักพักนึงผ่านมาแล้วคือนักข่าวทุกคนมันจะมีเซนส์มันจะมีเซนส์ว่าคนนี้โกหกคนนี้ปลอมคนนี้แปลกคนนี้มีมงกุฎเป็นคนสวยไงมีมงกุฎได้ตำแหน่งมามีตั้มค่ะมีตั้มนี่ครับแปลกแล้วมันก็กลิ่นมันก็โชยมาแล้วกลิ่นมันโชยมาตั้งนานแล้วแต่เราก็พูดเลยไม่ได้เพราะว่า4ล้านเนาะ4ล้านฟอลโลเวอร์เนาะอ่าใช่แล้วเราจะไปสู้อะไรกับ4ล้านฟอลโลเวอร์แล้วเราก็นั่งดูเขาแบบแล้วเพื่อนก็บอกแต่มาตาสว่างตอนจอห์นวินยูพูดอ่ะค่ะนั่งดูจอห์นวินยูอ่ะพูดเอ้าเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ใช่จอห์นวินยูพูดปั๊บเปิดป้ายเลยค่ะถ้าเป็นชิงร้อยชิงล้านก็ล้านแตกแจ็คพอตแล้วแจ็คพอตลงนะคะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะฮะอย่าให้คนพวกนี้เข้ามาหลอกเรานะฮะทำให้เราต้องเสียตังค์คนไทยเป็นคนที่ขี้สงสารคนคนไทยเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนคนไทยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนและคนไทยเป็นคนที่ลืมง่ายต้องระวังกับคนพวกนี้ค่ะถ้าถามว่าชอนเป็นคนไทยไหมเท่าที่ทราบมาเขาเกิดที่อเมริกาเนาะเกิดอเมริกานะความคิดความอ่านคือเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดแบบเหมือนพูดไทยไม่ชอนผมพูดไทยไม่ชอนเขาบอกเขาไปเรียนมาไงแม่หลายปีแต่เกิดไงผมพูดไทยไม่ชอนผมงานผมเงินผมยังไงไม่ค่อยคล่องไงไม่ค่อยคล่องไม่คล่องค่ะผมพูดชายไม่ชอตค่ะแม่ต้องไปสอนเขานะอะไรนะสอนให้เขาพูดชัดแม่พูดได้อย่างเดียว yes no okay อ๋อ yes no okay พูดแค่นี้แม่พูดแค่นี้ภาษามืออะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะนะสื่อสารกันรู้เรื่องมากกว่าอะไรนะลูกไปเอาภาษามือเดี๋ยวฉันหาว่าฉันลามกนั่นแหละคือคนพวกเนี้ยชอบอ้างว่าผู้ชายไม่ชอนค่ะแม่คืออยู่ที่อเมริกาเนี่ยเพื่อนก็ไปที่อเมริกาบ่อยนะฮะก็จะมีชุมชนไทยที่อเมริกาเขาพูดภาษาไทยกันเขาก็พูดกันได้พูดภาษาไทยปกติอ๋อพูดภาษาไทยปกติเคลลี่ธนภัทรรู้จักใช่ไหมฮะค่ะนั่นก็อยู่ที่อเมริกานะฮะอ๋อแล้วเล่นละครเป็นไงครับภาษาไทยพูดชัดชัดมากอยู่ที่ตัวคนค่ะ
นะฮะอยู่ที่ตัวคนเขาก็ย้ายมาอยู่ไทยนานแล้วเหมือนกันนะอยู่เชียงใหม่บ้านหนูไงใช่อยู่บ้านหนูเชียงใหม่ก็เลยซวยไปเลยไปป่าค่ะผมหายใจไม่ออกว่ะเขาปวดหัวตอนนั้นปวดหัวหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกก็ไม่ต้องหายใจหายใจไม่ออกก็ลงใต้ก็ได้มันอยู่กับพยูนนะฮะไปเขียวแพทิเซียร่วมกินโต๊ะข้าวข้างคุณแม่ของโน้ตวิเศษแล้วค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของคู่นี้นะคะแพทิเซียกู๊ดแล้วก็หนุ่มโน้ตวิเศษนะคะซึ่งก็เป็นไฮโซนะคะหลายคนก็จับตามองแล้วก็เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันเกิดนะคะของซุปตาร์ตัวแม่อย่างชมพู่อารยาเขาก็มีการจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดภายในครอบครัวแต่ว่าคือ2คนนี้เนี่ยเขาก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานกันเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวถูกไหมคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาจับสังเกตเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าคุณแม่ของหนุ่มโน้ตเนี่ยแม่อุไรวันไม่ค่อยปลื้มสาวแพทสักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นจริงนะคะเพราะว่ามีภาพของคุณแม่กับนุ้งแพทิเซียเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ข้างๆกันเลยในวันเกิดของคุณชมพู่ก็มีภาพนี้นะคะออกมาให้เห็นก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันได้แหละว่าความสัมพันธ์ของสาวแพทนะคะกับครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์เข้ากันได้แบบดิบดีไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะมีปัญหาแน่นอนคุณผู้ชมนะความรักก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะเมื่ออดีตมันไม่ใช่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่กับปัจจุบันนะก็อาจจะเป็นอนาคตด้วยก็ได้ต่างคนก็ต่างมีความรักใหม่พีชพัชระก็เริ่มความรักใหม่ไปเรียบร้อยแล้วร้องไห้ครั้งนึงสองครั้งสามครั้งแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ VC วิทย์4ครับมาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณซื้อ2แถมไปเลยอีก5อย่างถ้าวันนี้คุณรับ VC วิทย์เซรั่ม2ขวดแถมให้เลยนะคะ1ค่ะแถม VC วิทย์เซรั่ม1ขวดครีมกันแดด1หลอดโฟมล้างหน้า1หลอดสเปรย์แอลกอฮอล์1ขวดแล้วก็ยังมีตะข่ายตีฟองให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่021054488ย้ำกันอีก1รอบค่ะ021054488หรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะที่แอดรัชชาวีซีค่ะอ๋อปองศักดิ์นะอวดจมูกใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะฮะนะรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ